ลาก่อนดร. ทูสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับขวัญใจของพวกเราทุกคนพี่ท็อปอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งท้ายเดือนนี้นะครับและวันนี้ก็เลือกเกมที่จุใจสุดๆมาให้เลยกับเกมนี้ Wind Ranger Myth นะครับที่มีความยาวเกือบ1ชั่วโมงนะฮะทำไมถึงนานขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับแต่บอกเลยว่ามันแน่ๆนะครับ Wind Ranger เนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่หลังๆเนี่ยเราจะเห็นเล่นซัพพอร์ตมากกว่าแล้วก็คลิปสุดท้ายเนี่ยที่ลงช่องไปเนี่ยก็เป็นคลิปซัพพอร์ตเช่นกันนะครับที่เน้นพัดลมพัดศัตรูเข้ามานะแต่ว่า Wind Ranger Myth เนี่ยที่เน้นการไล่ยิงวิ่งไปยิงไปแบบติดเทอร์โบเนี่ยไม่ได้เห็นมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นในเกมนี้มาดูกันหน่อยดีกว่าว่า Wind Ranger Myth ตอนนี้เนี่ยมันยังโหดอยู่หรือเปล่าแล้วมันโหดขนาดไหนโดยท็อปสันนะครับและเกมนี้ท็อปสันเล่นไว้ยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับช่วงขายของตอนครีเตอร์นะครับวันนี้ก็ขอฝากช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะครับเป็นอีกช่องหนึ่งของลาก่อยที่ตอนนี้เนี่ยทำคอนเทนต์เกมอื่นๆและเน้นไปที่เกมชินิแพคเป็นหลักนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมอื่นนอกจาก Dota 2ด้วยหรืออยากดูลาก่อยในบทบาทอื่นๆที่ไม่ใช่ Dota เนี่ยก็สามารถไปกดติดตามเพจและช่อง YouTube ลาก่อยเพลย์ได้เลยนะครับฝากไปกด Subscribe กันไว้เยอะๆเลยนะครับตอนนี้ปั๊มยอดซับอยู่นะครับเข้ามาถึงในเลนครับกำลังดวล last hit ในเวฟแรกกับปักนะทางปักแอกโรครีปไปแล้วท็อปสันยืนอยู่ข้างล่างครับลำบากนิดนึงนะพยายามจะตีครีปตัวเลือดน้อยแต่ว่าอุ้ยดูเหมือนดาเมจจะน้อยกว่าเขานิดหน่อยลาสไม่ได้นะครับมาดูว่าตัวตีแกตัวนี้จะได้ไหมเพราะว่าช็อตยิงไปแต่ว่าโดนดีนายนะครับเพราะว่าเดเมจมันลดลงไปก็เลยไม่ตายนะครีปเมื่อกี้ไม่ตายนะเพราะช็อตเนี่ยเป็นสกิลที่จะชาร์จและยิงธนูไปข้างหน้าทำดาเมจศัตรูทุกตัวที่ธนูผ่านโดยที่ตัวแรกเนี่ยจะโดนแรงมากและตัวหลังๆเนี่ยจะลดดาเมจไปตัวละ 20% นะครับเพราะฉะนั้น Power Shot เนี่ยถ้ามีศัตรูสัก 3-4 ตัวเนี่ยก็พอโอเคอยู่แต่ถ้าเริ่มเยอะกว่านั้นเนี่ยไอตัวท้ายๆเนี่ยแทบไม่ลดแล้วนะครับจุดเด่นมากๆคือไอตัวแรกนี่แหละโดนโคตรแรงนะครับถ้าอัพสกิลเลเวลเต็มเนี่ยโดนดาเมจถึง450หน่วยถ้าโดนตัวแรกนะเพราะฉะนั้นเวลายิงเนี่ยเราจะยิงอัดศัตรูที่เราอยากจะเน้นดาเมจใส่ให้มันอยู่หน้าสุดนั่นเองนะครับอย่างเช่นจังหวะนี้เนี่ยคลิปที่ไกลตัวเนี้ยอัดไปเลยนะเพราะว่าช็อตยิงใส่ไปเลยนะ150ดาเมจเต็มๆก็เลยได้ลาสไปประมาณนี้นะครับก็เลนกลางเนี่ยมันก็ชิงกันแบบนี้แหละนะต้องแอกโรคลิปนึงมาใกล้ๆต้องกดสกิลจังหวะลาสคลิปให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนปักจะได้เยอะกว่าเล็กน้อยนะฮะอย่างไรก็ตามวินเลนเจอร์ครับก็เป็นฮีโร่ที่ถือว่ายืนเลนใช้ได้เลยนะถึงก็เอาไปเล่นซัพพอร์ตได้เลยครับเพราะว่ามีสกิล3ด้วยนั่นเองครับถึงจะตีไม่แรงมากเนี่ยแต่แอนิเมชันดีนะเวลามันง้างยิงเนี่ยมันยิงปั๊บเดียวธนูก็ลอยไปเร็วนะครับและสกิล3เนี่ยสามารถใช้สดกับฮีโร่ศัตรูได้ดีมากๆครับจุดนี้ครับท็อปสันครับไล่ยิงปักไปเลยนะนี่ฮะไล่ยิงยับๆปักก็กดเฟดชิปหลบนิดหน่อยนะแต่ท็อปสันนี่คือแบบโอ้โหตอดไม่หยุดเลยนะระยะโจมตีก็ไกลใช้ได้เลยนะครับแล้ววิ่งอ้อมมาเก็บรูนใส่ขวดแบบพอดีเป๊ะเลยนะทางนี้ปักปล่อยลูกแก้วยิงไปอีกฝั่งเหมือนกันเพื่อแวบไปเก็บรูนเหมือนกันนะครับเรื่องการชิงรูนนี่ปักคืออันดับ1อยู่แล้วไอ้สกิลลูกแก้วเนี่ยโอ้โหไปไกลมากเลยนะแล้วนี่ฮะกดวินรันสดกับปักนี่เลยสกิลเนี่ยทีเด็ดเลยนะเพราะวินรันเนี่ยจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแป๊บหนึ่งสโลว์ศัตรูรอบๆและทำให้เราหลบการโจมตีทุกอย่างที่เข้ามาได้แป๊บหนึ่งนะครับเลเวลแรกเนี่ยมันยังอยู่ไม่นานเท่าไหร่อาจจะยังไม่เห็นผลมากแต่ว่าพออัพไปเยอะๆเนี่ยอยู่6วิเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยโจมตีธรรมดาใส่เราไม่ได้เลยนะครับเป็นการหลบหลีก 100% เลยอ่ะโหบ้าบอจัดจังหวะเมื่อกี้เนี่ยโดนปักไล่มานิดหน่อยทำเดเมจมาแต่มีขวดอยู่ชาร์จเต็มเลยก็เลยไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะครับทางนี้ก็ยังคงเฉพาะช็อตครับเนี่ยในการช่วยลาสครีปที่เราต้องการจะลาสให้ได้นะครับโดยเฉพาะครีปตีไกลนะก็สามารถกดพาวเวอร์ช็อตบางทีเราไม่ต้องยืนชาร์จเต็ม1วิก็ได้นะชาร์จครึ่งวิแล้วยิงไปเลยก็ได้ดาเมจมันดรอปลงนิดหน่อยแต่ก็ได้เหมือนกันและกดวินรันวิ่งมาแล้วยิงธนูชาร์จเข้ามาโดนเอนชันเท็ดเต็มๆเลยนะฮะโอ้โหหัวไวตาไวมากและได้คิวไปเลยนะเนเจอร์โปรเฟสได้เฟิร์สบลัดไปเลยจากการเติมดาเมจแบบแรงๆของพาวเวอร์ช็อตครับเพราะเมื่อกี้โดนตัวเดียวเน้นๆ250ดาเมจนะครับโอ้โหวิ่งกลับมาเลนกลางอย่างไวครับทางปักครับยิงลูกแก้วออกขวาหนีไปเลยนะครับวินเลนเจอร์ครับลากครีปมาเดินไปด้วยยิงไปด้วยนะให้ได้ล้านครีปแล้วก็วิ่งมาพยายามจะมาป่วนปากของปักแต่ปักเคลียร์ครีปไปหมดแล้วนะครับเมื่อกี้นะมาดู4นาทีกำลังจะมานะครับมาดูว่าท็อปสันจะเล่นยังไงนะในดูนี้นะพยายามยิงเสร็จปั๊บแล้วเปิดวินรันไล่ไปเหมือนเดิมนะเวลากดวินรันอยู่เนี่ยโดนครีปเลนตีก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะหลบการโจมตีของครีปได้เช่นกันนะทีนี้รูน4นาทีมาแล้วปักปล่อยลูกแก้วเคลียร์คลิปเลยแล้วแวบมาลาสคลิปตีไกลตัวนั้นด้วยนะครับทางปักจังหวะนี้เล่นดีนะดันคลิปเข้ามาในป้อมเลยทำให้ท็อปสันเนี่ยไปเก็บรูนลำบากทางท็อปสันยิงโพสช็อตกลับไปแต่ไอ้ปักเนี่ยกดเฟดชิปได้นะวินเลนเจอร์ครับลาสคลิปปุ๊บแล้ววิ่งขึ้นไปเลยนะเห็นปักไปเก็บด้านล่างก็เลยวิ่งไปเก็บวอเตอร์รูนด้านบนทันทีก็ได้รูนเก็บขวดอีกครั้งนึงนะครับ
ทางของปักเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนเลนยังดีกว่าเล็กน้อยนะครับได้ดีนายไปถึง8ตัวนะแล้วก็ลาดไปมากกว่าท็อป3ถึง5ตัวนั่นเองนะทางนี้วิลเลนเจอร์ครับก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้แย่มากว่างั้นเถอะก็เลเวล5แล้วเพราะว่าช็อตแรงแล้วด้วยมีซัพพอร์ตวาร์ปมาเติมขวนให้ด้วยนะครับเป็นซัพพอร์ตเทคกี้นะครับเกมนี้ไม่ธรรมดาเกมนี้นะดราฟทีมเรเดียนฮะมีเทคกี้มีเนเจอร์โปรเฟตอะไรอย่างนี้นะเป็นฮีโร่ที่ดูแบบไม่ไฟตรงๆแต่น่าจะไฟอ้อมๆเยอะอยู่นะเกมนี้ปัญหาหลักของท็อปสันคือตอนนี้ปักมันกดเฟซชิปหลบพาวเวอร์ช็อตได้นะครับทำให้เราไม่สามารถยิงสกิล2ต่อเลือดปักได้เลยนะก็เลยเหมือนเสียเปรียบจังหวะถ้าแลกสกิลกันเล็กน้อยและประซิเกอร์ครับได้ค่าเทคกี้ไปเลนบนนะตอนนี้วิลเลนเจอร์ได้ไว้6พอดีลาดคลิปรถถังแล้วเปิดวินรันเร่งความเร็ววิ่งมาในป่าตัวเองเลยนะครับเผื่อเจอคนนั่นเองนะครับขึ้นมาเช็คแป๊บหนึ่งนะแล้วเจอจริงๆครับโฟกัสไฟยิงเซนเทสเลยครับปะ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 วิ่งไปยิงไปนะนี่แหละวิลเลนเจอร์มิดพาวเวอร์ช็อตปิดดาเมจแบบงามๆนะโฟกัสไฟครับเป็นสกิลเล็งเป้านะครับที่จะเพิ่มเรนสปีดของเราเนี่ยใส่เป้าหมายจนถึงขีดสุดนะครับเพิ่มโคตรเยอะครับเพิ่ม500นะครับถ้าเวลเต็มนะเวลแรกเพิ่ม300ซึ่งก็เยอะมากแล้วนะครับมันจะลดดาเมจเรานิดหน่อยแต่ว่ามันก็จะดูแรงอยู่ดีด้วยความเร็วนั่นเองแล้วโฟกัสไฟเนี่ยความเทพความเจ๋งของสกิลนี้คือทำให้เราสามารถวิ่งไปยิงไปได้นะครับฮีโร่ที่วิ่งไปยิงไปได้ในเกมนี้เนี่ยตอนนี้ที่ผมจำได้มี2ตัวคือมีวิลเลนเจอร์กับมีเลเซอร์อีกตัวนึงคือเลเซอร์ตอนดูดเดเมจเนี่ยมันจะวิ่งไปยิงอัตโนมัติไปได้นะครับวิลเลนเจอร์เช่นกันนะครับการวิ่งไปยิงไปเนี่ยทำให้ตราบใดที่เรากดคลิกตามเป้าหมายอ่ะเราไม่มีทางหลุดระยะเลยนะในขณะที่ฮีโร่ทั่วไปเนี่ยถ้าวิ่งไล่ยิงคนเนี่ยแป๊บเดียวมันจะหลุดเพราะว่ามันจะต้องหยุดยิงแป๊บนึงอะไรเงี้ยคือเป็นสกิลฆ่าคนที่แบบโหดร้ายมากๆนะครับดาเมจลดไป 30% นี่คือไม่เสียหายอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไอเทมที่แบบเสริมจุดของดาเมจขึ้นมาได้นะครับจังหวะนี้ทิกกี้ครับโดนลุมฆ่าตายไปท็อปสันโดนรีมคอยจากปักนะฮะวิ่งออกมาโซ่แตกติดตันนิดหน่อยแต่โอ้โหสปรินเตอร์บลาสผิดตัววินเทอร์เวิร์นกดสกิล2ใส่ตัวหลักเลือดก็เลยไม่ลดเลยหนีออกมาได้นะครับแล้วตอนนี้ได้เป็น power trade มาด้วยนะเพิ่มสเตตนิดหน่อยแล้วทำให้ยิงเร็วขึ้นทำให้เวลาเราไม่มีโฟกัสไฟเนี่ยก็ได้ดาเมจจากการตีธรรมดาที่ใช้ได้นะครับมีการวาร์ปซ้อนเลนบนช็อตนี้ครับประซิเกอร์ครับไล่คาบดูมาสเตอร์เข้ามาทอมสันครับเช็คกระช็อตเชื่อมสตันอย่างสวยงามแล้วโฟกัสไฟยิงปิดด้วย power shot โอ้โหเน้นๆนะ450ดาเมจประซิเกอร์ตายไปเลยนะฮะวิ่งไล่ยิงเอนเชนเทต่อด้วยนะครับแต่ว่ามันวิ่งเข้าป้อมไปแล้วอะแล้วเราไม่มีอันตีนะมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะท็อปสันครับอุ้ยจะตามเข้าไปไม่ตามเลยนะสกิลยังคูลดาวน์นานอยู่แต่เมื่อกี้เราจะเห็นว่าจังหวะฆ่าเป้าหมายเดียวเป้าหมายแรกเนี่ยโอ้โหอย่างแรงนะครับมีเนเจอร์โปรเฟตครับวาร์ปมาช่วยสเปลให้และเช็คกระช็อตรอบนี้ไม่ทันนะครับเขาวาร์ปไปก่อนสกิล1เช็คกระช็อตเนี่ยแค่เอามาแต้มแรกเนี่ยก็สตันนานใช้ได้แล้วนะครับเป็นสกิลเน้นสตันที่จะยิงเป็นเหมือนเป็นตะข่ายนะแล้วก็เป็นสกิลเล็งเป้าจะสตันเป้าหมายกับต้นไม้ข้างหลังหรือกับศัตรูตัวอื่นข้างหลังนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยบราซิเกอร์เนี่ยโดนเชื่อมกับครีปเลนตัวนึงที่อยู่ข้างๆกันพอดีนะสกิลนี้เนี่ยจะเชื่อมก็ต่อเมื่อมันมีอะไรอยู่ข้างหลังศัตรูนะมีต้นไม้หรือมีครีปหรือมีฮีโร่ตัวอื่นที่บอกแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป้าหมายจะถูกสตันแค่ 0.75 วินะครับอารมณ์เหมือนสกิลไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยทางนี้ฟาร์มป่าอยู่เอนเชนเทดวิ่งมาครับและโดนแย่งครีปป่าไปนะโอ้โหเอนเชนเทดมันร้ายจัดท็อปสันจังหวะนี้ครับไม่สู้นะครับชาร์จบัตเทิลหมดด้วยวิ่งออกมาก่อนนะโดนครีปป่าไล่ตีไอครีปป่าเอนเชนเทดเนี่ยมันเก่งมากนะครับแม้แต่วิลเลนเจอร์ก็สู้ลำบากคือถ้าเราไม่กดอันตีใส่เนี่ยบางทีมันไม่ตายนะวิ่งหนีออกมายาวๆเลยบรูมาสเตอร์ได้ฆ่าคนที่เลนล่างไปนะครับแต่เน็ตเวิร์ดทีมในเดียนเนี่ยก็ยังดูตามไม่ค่อยทันนะโดยเฉพาะสเปกเตอร์นะครับคือดูเงินสเปกเตอร์นี่น่าเกลียดมากไม่มีคำว่าเกิดเลยนะแต่ว่าเนเจอร์โปรเฟตซัพพอร์ตเนี่ยทำไมรวยจังก็ไม่แน่ใจนะโอ้โหท็อปสันวิ่งอ้อมมาได้เอนเชนเทดและโฟกัสไฟเช็คช็อตเชื่อมต้นไม้พอดีเป๊ะพาวเวอร์ช็อตแบบโคตรแรงนะครับครึ่งหลอดเอนเชนเทดคือหายไปเลยนะต้นเกมเอนเชนเทดเนี่ยเลือดมันยังน้อยอยู่นะพาวเวอร์ช็อตนี่โคตรเจ็บนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นคอมโบแบบฆ่าคนแบบโซโลคิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสตาร์ทด้วยเช็คช็อตโฟกัสไฟยิงไปแล้วก็พาวเวอร์ช็อตชาร์จปากเข้าไปอัดเข้าไปทีนึงถ้าเขาไม่ตายเนี่ยก็วิ่งไล่ยิงต่อได้เลยนะครับทางนี้ท็อปสันครับหลังจากได้ฆ่าเมื่อกี้กรรมการป้อมเลนบนเล็กน้อยนะครับทีมเมอร์ซอเนี่ยก็พยายามดันเข้ามาเนี่ยเปิดชักลำใส่ท็อปสันล็อกหลบได้นะครับไม่โดนนะทางนี้เจอทีมเมอร์ซอไล่ยับเลยพาวช็อตอัดไปเปรี้ยงก็แรงเหมือนกันแต่ไม่แรงมากนะครับทีมเมอร์ซอเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่ตอนนี้เนี่ยวิลเลนเจอร์ยังไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งเรายิงเขาทีเนี่ยเขาได้ยิงอาร์เมอร์เพิ่มเร็วเท่านั้นนะครับจากสกิลเรียกทีฟอาร์เมอร์นะอย่างน้อยเนี่ยถ้าจะฆ่าทีมเมอร์ซอเนี่ยก็ขอเป็นเจวาลินก่อนหรือขอเป็นค้อนสายฟ้าก่อนนะครับได้เดเมจเวทมาเสริมเนี่ยก็จะทำให้เรายิงทิมเบอร์ซอหรือฮีโร่อะไรก็ตามที่อาร์เมอร์เยอะๆเนี่ยตายไวขึ้นนะ
เลเวล9นะครับตอนนี้ท็อปสันครับอัพพาวเวอร์ช็อตเต็มและอัพวินรันขึ้นมา3แต้มแล้วนะครับและสังเกตว่าตั้งแต่วิ่งมาเลนบนเนี่ยคือทิ้งเลนกลางให้เพื่อนเฝ้าไปเลยนะครับไม่ไปแล้วนะครับเฝ้าเลนบนอย่างเดียวนะเทคกี้ครับโดดป้ายให้ครับและโฟกัสไฟยิงครับโฟกัสไฟยิงแบบปั๊บๆๆทิมเมอร์ซอยืนวาร์ปอัดหน้าและไม่ทันนะครับเจอระเบิดเทคกี้พร้อมกับพาวเวอร์ช็อตทิมเมอร์ซอตายไปแล้วนะเด็ดใช้ได้นะครับจังหวะเมื่อกี้นะได้เดเมจเสริมจากโบนัสของเจลินเนี่ยนิดหน่อยนะครับแต่เดเมจหลักที่เยอะๆเมื่อกี้เนี่ยมาจากเทคกี้แล้วก็พาวเวอร์ช็อตที่เป็นดาเมจเวทนั่นเองครับและจังหวะนี้เนเจอร์โพเฟตครับวามาเรียกต้นไม้แทงป้อมต่อเป็นเวลรถถังพอดีด้วยเป็นจังหวะฆ่าที่เพอร์เฟกต์มากได้ฆ่าทิมเบอร์ซอและได้ป้อมไปเลยนะครับแต่ว่าเสียสเปกเตอร์ไปอีกแล้วนะครับผมทีมได้ครับก็สวนมาตรงนี้เยอะนะโอ้โหทางดูมาเซอร์กดอันติมาเทเวิร์นเช็คแข็งตัวเองอยู่ตายหรือเปล่าตายเหมือนกันครับโอเคอย่างน้อยก็ยังได้คิวท็อปสันว้าวมาทำอะไรเนี่ยว้าวมาโดนรับเจอแล้วตายเอาคืออะไรทำไมว้าวมาโดนรับเจอแล้วตายล่ะครับผมเอาเฮ้ยเหมือนจะดีแต่ว่าไม่ค่อยดีละบลูมาสเตอร์ตัวจริงกลับมายืนว้าวเลยนะครับรอดกลับบ้านไปได้โดยความที่ทุกสกิลเนี่ยคูลดาวน์ไม่ได้นานมากและด้วยความไวนะทำให้วินเรนเจอร์เป็นฮีโร่ที่เล่นสนุกมากตัวหนึ่งนะครับโจนี้สโมกมากับทิกกี้ครับวิ่งมาบุกป่าทีมได้เลยเพราะว่าเห็นบัสซิเกอร์ฟาร์มอยู่ในวอร์ดนั่นเองเนี่ยสโมกค่อยๆเรียบมาครับบัสซิเกอร์ครับตัวดาร์ทออฟเช็คช็อตแต่ไม่เชื่อมไม่เป็นไรไล่ตีต่อนะนี่โฟกัสไฟยิงปั๊บๆๆๆบัสซิเกอร์ตายไปเลยนะท็อปสันวิ่งเลยมาเจอปักดักใบเอาแย่ละแย่ละวิ่งหนีเข้าโรชานะครับแล้วรอคูดาวินลันกดวินลันไปด้วยครับไล่ยิงมิเทอร์เว่นไปด้วยแต่โดนมิเทอร์เคิร์สแช่เอาไว้เลยนะครับตอนนี้เลือดน้อยขนาดนี้ตายแน่ๆครับเจอปักยิงลูกแก้วใส่ตายไปแล้วไหนก็ตามเพื่อนครับได้ข้ามมิเทอร์เว่นและไล่ปักต่อนะปักวิ่งหนีมาแต่ดูแล้วไม่น่าตายนะทีมเรเดียนสกิลหยุดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าไม่มีเชคช็อตปักปล่อยลูกแก้วแวบออกมาได้นะครับทิกกี้วิ่งตามมาเฮ้ยแล้วได้ไหมเปิดระเบิดระเบิดสโลโดนครับทางปักเปิดเฟสชิปหลบระเบิดและลูกแก้วหนีไปอีกทิกกี้บลัสออฟแต่ก็ไม่โดนนะครับปักมันไปอีกทางนะยังคงไล่กันอยู่นะซิกกี้บอมมานะปักเฟสชิปหลบระเบิดอีกแล้ววะระเบิดไม่โดนเลยแต่ตายจนได้นะครับวิ่งตามมารุมกัน3ตัวโอ้ในที่สุดก็ได้ปักนะให้ก็คุ้มอยู่เนี่ยคุ้มอยู่นะท็อปสันตายแต่ว่าได้ปักด้วยได้วินเทอร์เวิร์นด้วยนะเมื่อกี้นะแล้วตอนนี้ครับวินเรนเจอร์ครับได้คอนสายฟ้ามาแล้วนะครับอันนี้คือทีเด็ดเลยเพราะว่าโฟกัสไฟเนี่ยเวลามันยิงเร็วๆมากๆแต่ว่าโดนลดดาเมจอ่ะมันติดสายฟ้าได้นะครับแล้วเวลาติดสายฟ้าเนี่ยดาเมจจากสายฟ้าไม่โดนลดมันแบบเต็มที่เลยอ่ะเข้าเต็มที่เลยมันก็เลยดีมากวิ่งมาเช็คช็อตรอบนี้เชื่อมกับคลิปสตันโคตรนานโฟกัสไฟยิงติดสายฟ้ารัวๆนะจังหวะนี้บัสซิเกอร์ครับได้น้ำแข็งจากวินเทอร์เวิร์นแต่เลือดไม่เพิ่มเลยนะเจอโฟกัสยิงสายฟ้าจนตายไปแล้วนะครับวินเทอร์เวิร์นก็โดนพายุด้วยครับลงมาครับดูมาเซอร์ไล่ต่อเลยท็อปสันครับเปิดวินลันเช็คช็อตตามมา สตัน 0.75 วิก็เอาและพาวเวอร์ช็อตพาไปเรียบร้อยวินเทอร์เวิร์นตายไปอีกรอบนึงเลยนะครับเอ็นเชนเทดวิ่งมาจากนี้ท็อปสันครับวิ่งเหนียวมาแป๊บนึงรอคูลดาวน์สกิลนะและมีบอนตี้รูนอยู่ข้างบนพอดีนะก็เลยเก็บรูนเติมขวดซะหน่อยแล้วก็ถอยออกมานะครับบวกไม่หยุดเลยนะ15นาทีเนี่ยยังมันอย่างไรก็ตามตอนนี้การเงินเนี่ยก็ยังตามไม่ค่อยทันนะครับทีมเรเดียนเนี่ยรวย5ตัวเลยแต่ทีมไดไอ้3ตัวหลักเนี่ยก็เงินพุ่งไปนิดหน่อยแล้วนะครับและสเปกเตอร์เนี่ยก็ยังโดนไล่ฆ่าแบบไม่หยุดนะครับตายไปอีกรอบนึงฮะท็อปสันวิ่งตามมาแต่ไม่ทันและจะสังเกตเห็นว่าป้อมเทียร์2เลนล่างของทีมเรเดียนเนี่ยแตกไปแล้วด้วยนะครับเอาโพสต์โดนยึดไปแล้วนะครับคือตัวเนี้ยพื้นที่เนี่ยไม่มีเลยนะครับโดนดันป้อมแบบยับๆเลยเนเจอร์โพรเฟสเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังดูเหมือนดันไม่ได้นะเพราะว่ามันยังจนอยู่อะอาการนิมฉากก็ยังไม่ได้นะครับมีการมายืนเอาต้นไม้ตัดคลีปข้างหลังตัดคลีปข้างหลังเลยนะป้อมเทียร์หนึ่งยังอยู่เลยนะแล้วท็อปสันเนี่ยก็ยืนกันบ้านเลนล่างไปพร้อมกับฟาร์มแบล็คคิงบาร์ด้วยนะครับถึงจะเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ก็พยายามหาจังหวะเข้าทำครับเมื่อเห็นวิชั่นของฮีโร่ทีมศัตรูเห็นบลัซซิเกอร์เลนบนแป๊บนึงเนี่ยท็อปสันเปิดวินดันรัวๆวิ่งมาเลยนะครับสกิล3วินรันเนี่ยเปิดบ่อยๆได้เลยนะครับมันทำให้เราวิ่งจากที่นึงไปอีกที่นึงได้เร็วขึ้นไม่ต้องเก็บไว้นะเพราะคูลดาวน์นิดเดียวอยู่แล้วนะครับพอไม่เจอฮีโร่เนี่ยก็พาวเวอร์ช็อตเคลียร์ครีปไปนะครับพาวเวอร์ช็อตเนี่ยก็สามารถยิงครีปเวฟเดียวได้2รอบด้วยซ้ำเพราะคูลดาวน์มันนิดเดียวทางนี้ดูมาเซอร์ครับเจอเอนชันเทดและนี่ครับท็อปสันเปิดธนูจากเลนยิงมาถึงเอนชันเทดด้วยนะครับเติมดาเมจเล็กน้อยนะครับเอนชันเทดครับเจอดูมาเซอร์ดุมตีต่อตายไปแล้วนะครับได้คิวนะทางท็อปสันครับโดนปักดรีมคอยใส่เอายังไงดีล่ะจังหวะนี้ดรีมคอยนี่คือแพ้ทางนะครับเพราะวีรันไปก็ออกไม่ได้และปักมาไล่ยิงต่อด้วยนะครับเจอลูกแก้วอย่างเจ็บเลยโดนดาเมจเผาจากวิชเบลดและปักครับยังคงไล่ยิงต่ออีกไม่ไหวนะท็อปสันจังหวะนี้วิ่งไม่พ้นจริงๆนะโอ้โหปักมันไล่หนักมากทางนี้ทิกกี้กับสเปกเตอร์ครับได้ฆ่าวินเทอร์เวิร์นไปสเปกเตอร์ลงมาเจอทิมเบอร์ซอไล่ต่ออีกทิกกี้ก็เลือดน้อยโอ้โหทีมได้มันไล่ยับแต่จังหวะนี้ป่าเลนล่างครับเนเจอร์โพรเฟตยืน1-1กับลาซิเกอร์อยู่นะครับไม่เชิง1-1หรอกกดสเปราแย่งครีมนะกดสเปราแย่งครีมก็มาคือแล้วเนี่ยแล้วก็วาร์ปหนีไป
โอ้โหดีนะสเปกเตอร์หนีมาได้นะครับแต่ว่าทิกกี้ตายนะทางบิลมาเซอร์นี่คือวาร์ปเลยนะครับฟักทีมดายตอนนี้ยังโหดเป็นธรรมดาของฮีโร่สายพลิ้วสายวิ่งไวนะครับที่จะไม่ค่อยชอบปักนะเพราะว่าโดนดรีมคอยแล้วไปไหนไม่ได้เลยแถมมันมีใบอีกต่างหากทำให้เรากดวินลันไม่ได้นะครับและจังหวะนี้ครับท็อปสันครับยังคงสโมกต่อครับสโมกมาอีกรอบนะครับรอบนี้วิ่งมาเลนล่างนะครับเช็คก็ช็อตอัพมา3แต้มแล้วนะครับตอนนี้สตันได้ถึง 3.2 วินะครับนานมากเห็นปะโอ้แล้วสตันได้2เป้าหมายด้วยนะวิ่งบุกป่ามาแล้ววินลันวิ่งไวมาครับสตันบราซิเกอร์ติดต้นไม้ 3.2 วิโฟกัสไฟยิงปั๊บๆๆตายไปแล้วนะยังคงเก็บแครี่ฝั่งตรงข้ามได้อีกนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะทีนี้โดนดีมคอยครับวิ่งทะลุออกมาเลยนะครับให้โดนตันไปเลยนะครับยอมนะฮะแล้วก็วินดันหนีมาต่อครับอาศัยความเร็วในการวิ่งนะครับวิ่งหนีแบบยาวๆแล้วเปิดพิกโพวิ่งแบบติดเทอร์โบสุดๆนะทางปักไล่ยิงมาเอ้าเวรกรรมมันตามทันอยู่ดีอีปักบ้าตายนะตายอีกแล้วนะครับท็อปสันฉันเกมนี้เสียสละตัวเองบ่อยจัดวินเทอร์เวอร์นะโดนบลูมาสเตอร์ทุบพื้นตายเหมือนกันแต่ยังดีนะยังคุ้มอยู่นะอาจจะวันนี้ไม่คุ้มละเริ่มไม่คุ้มละทีมเมอร์ซอปาดชุดเดียวบลูมาสเตอร์หายไปเลยแล้วปักไล่ทิกกี้ต่อด้วยนะครับโคตรไวนะปักยิงด้วยดับเบิลเดเมจแล้วทิกกี้จะรอดหรือเปล่าไม่รอดนะครับทางนี้ปักดับเบิลคิวไม่ใช่ทริปเปิลคิวไปแล้วนะแล้วระหว่างนี้ครับเอามาเหล่าแก๊งตัวที่ไม่โดนฆ่านะเนเจอร์โปรเฟตมายืนฟาร์มตัดคลิปเลนล่างต่อส่วนสเปกเตอร์ครับฟาร์มเลนบนต่อนะกระจายตัวนะแต่ว่าเงินตาม 4,000 ละเลเวล14ครับวินเรนเจอร์ท็อป3ตอนนี้อัพสกิลเต็มหมดแล้วนะครับพรสวรรค์ทาเลนต์เนี่ยยังไม่ได้อัพนะแบล็คชิงบาร์เนี่ยก็ใกล้ได้ละอีก 1,000 แต่ก็ไม่ได้แบบเน้นฟาร์มขนาดนั้นนะคือสังเกตว่าวิ่งแบบหาคนตลอดเจอเอนเชนเทสครับเช็คก็ช็อตผูกต้นไม้โอ้โหแล้วโฟกัสไฟยิงไปเอนเชนเทสตายอีกแล้วนะโอ้โหสวยจัดคือเจอคนตลอดนะครับโฟกัสไฟได้คิวตลอดแล้วเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าเอนเชนเทสเนี่ยมันมีอันติที่สโลว์เทสสปีดเราวินเรนเจอร์เนี่ยก็เลยดูยิงช้าลงนิดหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่อันติเราเนี่ยเพิ่มเอทสปีดเยอะกว่าที่เขาลดเรานะมันก็เลยยังดูยิงไวอยู่ดีอะแล้วก็มีเดเมจเสริมจากทิกกี้ด้วยเมื่อกี้นะครับแล้วก็ค่อยมาฟาร์ม BKB ต่อโอ้โหสกิลทุกสกิลอัพเต็มแล้วเล่นมันนะแล้วตอนนี้เนี่ยมีทะเลลดคูลดาวน์ของวินลันด้วยนะครับอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับวินลันเนี่ยจะคูลดาวน์12วิเหลือแค่8วินะครับความบ้าบอคือวินลันเนี่ยอยู่6วิคูลดาวน์8วิเท่ากับว่ามีดาวไทม์แค่2วินะครับที่เราไม่มีวินลันใช้นะเพราะฉะนั้นทาเลนต์เนี่ยเกือบเทียบเท่ากับคาทาฟ้าสมัยก่อนเลยนะครับที่วินลัน2ชาร์จเนี่ยวิ่งมาข้างบนครับบราซิเกอร์ครับเจอท็อปสันวิ่งมาอย่างไวมากแล้วเช็คก็ช็อตติดอีกแล้วโอ้ตายสิครับแบบนี้พาวเวอร์ช็อตอัดหน้าไปเลยนะวินลันเนี่ยมันทำให้วินเรนเจอร์เนี่ยเวลาวิ่งเข้าจังหวะเข้าเนี่ยมันง่ายมากนะในการวิ่งมาแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็เช็คก็ช็อตอัดคนนะครับทีมดาครับได้ค่าคืนเหมือนกันท็อปสันครับเปิดวินลันถาวรครับวิ่งหนีมาก่อนหันหลังไปเช็คก็ช็อตทิมเบอร์ซอติดต้นไม้และพาวเวอร์ช็อตอัดไปแต่มีปักมาช่วยนิดหน่อยนะท็อปสันโดนใบยาวๆยืนวาร์ปกลับเลยนะไม่ไหวแล้วจังหวะนี้รอดมาได้นะครับกลับบ้านมาได้โอ้โหตัดสินใจวาร์ปเลยนะครับเพราะเดเมจไม่มีพอแล้วนะฮะเนเจอร์โปรเฟตก็วาร์ปเหมือนกันเพื่อแก้ปัญหาการโดนเดเมจเวทและการโดนใบระหว่างไฟต์ตอนนี้ท็อปสันครับได้เป็นแบล็คคิงบาร์มาแล้วนะครับซึ่งผมจะชอบอธิบายอันนี้มากเลยในคลิปวินเรนเจอร์ก็คือเวลากดแบล็คคิงบาร์พร้อมกับกดวินลันเนี่ยเราจะเป็นอมตะเลยนะฮะเพราะว่าปกติกดวินลันเนี่ยเราหลบเดเมจกายภาพได้หมดแต่เราโดนเวทตายใช่ไหมเวลากดแบ็คกิ้งบาร์เนี่ยเราหลบเวทได้หมดแต่จะโดนตีสดตายนะแต่ทั้ง2 อย่างเนี้ยมันแบบเกื้อกูลกันและกันได้อย่างดีสุดๆไปเลยคือกลายเป็นว่ากดพร้อมกันเนี่ยไม่โดนอะไรเลยนะครับชอบมากนะคอมโบเนี้ยวินลันบวก BKB เนี่ยแล้วตอนนี้มีทาเลนต์ลบคูลดาวน์เช็คก็ช็อตด้วยนะครับเหลือ8วินะโดนดรีมคอยปักแต่ว่ารอบนี้ไม่ตายนะวิ่งมาหลังป้อมได้ทันปักก็เลยดรีมคอยฟรีไปแล้วท็อปสันเนี่ยก็ยังเก็บแบ็คกิ้งบาร์ไว้อยู่ด้วยนะครับเลือดน้อยหน่อยแล้วชาร์จควรหมดกดวินลันวิ่งยาวๆกลับบ้านมาเลยนะครับคือจริงนะมันแทบจะวิ่ง500แบบถาวรแล้วอะตอนเนี้ยไอ้ทาเลนเวอร์15นี่ดีจริงเนี่ยดูดิวิ่งเข้าวิ่งออกมูฟสปีด535นะครับแบบที่ถือ power trade อันเดียวชิวๆอะทีมเรเดียนยังคงดูเหมือนเล่นเกมถ่วงเวลาครับเนเจอร์โปรเฟตครับดันแยกครีปแบบยับๆสเปกเตอร์เนี่ยก็ฟาร์มแยกเช่นกันนะครับและตอนนี้สเปกเตอร์เนี่ยเริ่มรวยขึ้นมาแล้วนะครับถึงแม้จะยังไม่เท่าฮีโร่ทีมใดก็ตามนะแต่อย่างน้อยก็มีแมนต้าแล้วก็จะกำลังจะขึ้นคาทาฟ้าแล้วนะท็อปสันเนี่ยระหว่างเพื่อนดันแยกเนี่ยเรามีสเปซตรงไหนเราก็ฟาร์มไปก่อนได้นะครับก็วิ่งฟาร์มป่าตัวเองคือกดวินดันรัวๆนั่นแหละแล้วก็วิ่งจากคลีปป่าไปหาคลีปป่านะแล้วนี่ครับเห็นเป้าหมายครับเอนเชนเทสกับบราซิเกอร์เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของท็อปสันในเกมนี้นะเอาเนเจอร์โปรเฟตโดนจับได้วะไอตัวต้นไม้ดันแยกหน้าตายมานานแล้วตายจนได้นะครับผู้เล่นนี่ก็คือ V5 นั่นเองนะครับถ้าเห็นเล่นเทพๆเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ V5 ที่หลายคนรู้จักกันดีนะฮะมีหลายคนถามว่าทำไมอ่านว่า V5จริงๆคำว่า5มันเป็นชื่อเก่าเขาแหละถ้าชื่อเนี่ยมันอ่านว่า V เฉยๆแต่ถ้าอ่าน V เฉยๆบางทีมันสั้นไปไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเป็นชื่อคนนะครับก็เลยเติมให้อะไรอย่างนี้
ฮานท็อปสันครับเนี่ยมาดักมาแอบดักคนด้วยนะปลาซิเกอร์ครับโดนเชคเกอร์ช็อตไปแต่ว่ายิงเชคเกอร์ไปเชื่อมกับครีปกับครีปพอดีนะวาร์ปเลยนะพอโดนรับเจอแล้วนะวิ่งไปก็เลือกกระชูดเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่สามารถยิงครีปให้มันไปเชื่อมกับฮีโร่ข้างหลังได้นะครับแต่เผอิญว่ามันมีครีปอีกตัวนึงอ่ะขั้นอยู่พอดีมันก็เลยไปเชื่อมครีปนะอันนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงในการกดเชคเกอร์ช็อตนะครับก็คือแบบเหมือนอ่านอนาคตล่วงหน้าให้มันให้ฮีโร่ที่เราต้องการจะเชื่อมเนี่ยเป็นตัวหลังแทนทีมได้ก็ดันเลนล่างสวนมาตลอดครับเนเจอร์เพอร์เฟคครับเปลี่ยนมาเล่นด้านบนแทนนะก็เลยเป็นหน้าที่ท็อปสันยาวๆนะครับที่ต้องมาการเลนล่างนะเพราะว่าบลูมาสเซอร์เนี่ยก็ไปเดินอยู่ใกล้ๆสเปกเตอร์ตรงนั้นไม่ได้มาอยู่แถวนี้นะครับแล้วบลูมาสเซอร์เนี่ยตอนนี้การเงินเนี่ยเล่นเหมือนเป็นสปอร์ตไปแล้วด้วยซ้ำเพราะเนเจอร์โฟร์เฟนเนี่ยในแมปปิดๆแบบนี้เนี่ยมันฟาร์มง่ายกว่านะครับบลูมาสเซอร์ฟาร์มไม่ได้เลยนะท็อปสันก็เก็บเงินยาวๆไปครับเวล18ละโฟกัสไฟเนี่ยคูลดาวจาก70วิเวลแรกเนี่ยจะเหลือแค่30วินะครับเพราะฉะนั้นวิลเลนเจอร์เนี่ยเวล18เนี่ยก็เป็นไทมิ่งที่เราจะไฟได้ต่อเนื่องขึ้นมากๆเพราะสกิลเนี่ยคือสกิลหลักเลยส่วนใหญ่ถ้าไม่มีโฟกัสไฟเนี่ยเราก็จะฆ่าใครไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีดาเมจจากเพื่อนช่วยนะครับแต่เวลาเรามีโฟกัสไฟเนี่ยก็คือจะแรงแบบเห็นได้ชัดเลยไอเทมคลิปปะอันนี้เนี่ย Enchant Cure ครับก็เป็นทีเด็ดของท็อปสันวิลเลนเจอร์เกมนี้เช่นกันครับเพราะว่าทุกๆ4วิเนี่ยเราจะยิงแรงขึ้นแบบโบนัสดาเมจ225เป็นดาเมจดูเวนะครับยิง Enchanted กับ Timbersaw อย่างเงี้ยง่ายขึ้นเยอะนะนี่ครับวิ่งมาเจอ Enchanted พอดีครับเชคก็ช็อตไปเลยครับเชื่อมต้นไม้ครับโฟกัสไฟป๊าบๆๆจังหวะแรกแรงมากพอได้ Enchant Cure เนี่ยติดโบนัสมานะครับ Enchanted ตายไปเลยครับ Power Shot ขึ้นด้านบน2แมปได้ด้วยนะครับสกิล2เนี่ยใช้เปิดแมปสั้นๆได้นะถ้าธนูมันพุ่งผ่านฮีโร่เนี่ยเราจะเห็นวิชั่นนะครับทางทีมได้ครับได้คาบดูมาสเตอร์ไปเหมือนกันท็อปสันก็วิ่งกลับมาฟาร์มต่ออีกคือมันไฟท์ไม่ค่อยได้สักทีนะเกมนี้นะเล่นแยกๆกันอยู่ด้วยดราฟด้วยนะครับเป็นเทคกี้กับเนเจอร์โปรเฟตนะครับก็เลยออกมาหน้าตาอย่างที่เห็นแต่ว่าเทคกี้เนี่ยจริงแผนนี้มันก็ดูไฟเก่งขึ้นเยอะแล้วนะด้วยบลัสออฟอะไรเงี้ยด้วยอันติใหม่ด้วยสกิล1ใหม่สโมกกันมากับท็อปสันครับเปิดพาวเวอร์ช็อตเคลียร์ครีปไปและวินรันวิ่งยาวๆมาเจอดูเนเบิลเดเมจด้วยนะครับของหวานเลยวิ่งทะลุขึ้นมาเลยครับแบบโคตรไวครับแล้วมาซิเกอร์โดนเชคเกิลวิ่งเชคเกิลไม่ติดว่ะโฟกัสไฟวิ่งไปยิงไปไล่ไปเลยนะแบ็คกิ้งบาร์ก็ไม่ช่วยนะเจอยิงและติดเอนชันคิวเวอร์ครับมาซิเกอร์ตายไปเลยนะโคตรเท่นะแล้วท็อปสันก็วาร์ปกลับบ้านได้ด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะตัดจังหวะทีมได้ตลอดนะทีมได้เงินนำแต่ว่าก็คือโดนเก็บเรื่อยๆเหมือนกันนะเอนชันคิวเวอร์เมื่อกี้เนี่ยเป็นดาเมจแบบเดเมจเวทแต่เหมือนมันทะลุแบ็คกิ้งบาร์ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้บลัสซิเกอร์เนี่ยกดบีคีบีอยู่ก็โดนปักเข้าไปลดไปข้อนึงอ่ะโอ้โหด้วยคำที่มันไวมากใช่ไหมคือบางทีเวลาศัตรูเห็นเราโผล่สมมติเห็นเราโผล่เลนกลางเงี้ยปั๊บเดียวเนี่ยเราวิ่งไปถึงเลนล่างแล้วนะครับด้วยวินรันนี่แหละมันก็เลยเซอร์ไพรส์ได้บ่อย30นาทีกว่าเข้าไปแล้วครับตอนนี้เกมก็ยังตึงๆอยู่นะครับท็อปสันดันเลนล่างไปแล้วเห็นทีมได้ครับเข้าโดชานไปแล้ววิ่งมาแวะซื้อของครับขายขวดเลยนะขายบอทเทิลไปเลยเพื่อซื้อคาถาเฮกมาเพื่อมาไฟท์โดชานตรงนี้นะครับได้เฮกมาแล้วนะครับสุดยอดไอเทมนะครับดูมาเซอร์อันติแบบปั่นป่วนไปหมดท็อปสันวิ่งมาเข้ามาแนวหลังเจอมังกรน้ำแข็งเชคก็ช็อตไปดีแล้วพอช็อตชาร์จยิงแต่เอ็นเชนเทสโคตรฉลาดนะครับมันผลักเราออกทำให้ธนูไม่โดนบอทเทิลเว่นก็เลยรอดไปเลยนะท็อปสันโดนรับเจอแล้วครับแล้วเปิดบีคีบีอยู่ครับพยายามถ่วงเวลาครับด้วยวินรันแล้วบีคีบีจะวาร์ปกลับแต่โดนวินเทอร์เคิร์สทะลุบีคีบีจนได้โอ้โหไม่รอดนะครับสกิลทะลุบีคีบีวินรันหมดตายเลยนะโอ้โหแต่อย่างน้อยทีมไรเดียนเนี่ยก็ได้บลัสซิเกอร์เหมือนกันนะระหว่างที่ท็อปสันเนี่ยไปถ่วงเวลาวินเทอร์เว่นไว้อยู่แนวหลังได้นะครับและเนเจอร์เพอร์เฟคครับโดนผลักออกดรีมคอยสตันอย่างเจ็บเอ็นเชนเทสยิงจนตายไปเลยนะปักบิยอนกอไลฟ์ไปแล้วนะครับฝูงต้นไม้กำลังแรดบาแดกอยู่เอาเรื่องเนเจอร์เพอร์เฟคยังปวดนะครับป้อมแตกไปแล้วนะบาแดกเลล่างนี่ลดไปครึ่งหลอดแต่ก็เสียเอจิตไปแล้วเช่นกันนะครับเนี่ยปักถือเอจิตอยู่นะหลังจากได้เฮกมาเนี่ยพลังในการฆ่าคนของท็อปสันเนี่ยก็มากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าเฮก 3.5 วิเชคก็ช็อต 3.8 วิเท่ากับว่าเราหยุดศัตรูเป้าหมายเดี่ยวได้ถึง 7.3 วินะครับแบบที่เขาตอบโต้อะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยว้ามาที่เอาโพสวินรันวิ่งมาที่เลนล่างและเชคเกิลจับเอ็นเชนเลยนะครับโฟกัสไฟยิงปั๊บๆๆๆๆๆโอ้โหเนี่ยเอ็นเชนเทสยังเจ็บและเฮกต่อเห็นมั้ยคือตายไปเลยแบบไม่ต้องเล่นน่ะ7วิอ่ะโอ้โหหายนะและไล่ครีปต่อด้วยนะพาวเวอร์ช็อตไล่ต่อเลยนะเอ็นเชนเทสมันจับต้นไม้เนเจอร์โพเฟตไปตัวนึงยิงทิ้งเลยนะครับนี่แหละพลังแห่งคาถาเฮกนะครับคือดาเมจสังเกตว่ามันพออยู่แล้วนะครับถ้าเจอศัตรูตัวบางๆอ่ะคือบิลนี้เนี่ยฆ่าได้หมดยกเว้นทิมเบอร์ซอนะครับทิมเบอร์ซอไม่น่าจะตายถ้าเกิดอยู่คนเดียวนะแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันตัวบางไงเราก็ได้ออกของแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดศัตรูตัวหนากว่านี้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนะไอเฮกเนี่ยเป็นไอเทมตามสถานการณ์นะครับมันเอามาจับปักได้ด้วยนะครับแต่ถ้าศัตรูตัวหนาอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นมังกี้คิงบาร์เอามาเสริมเดเมจอะไรเงี้ยนี่ครับวิ่งแอบมาหลังต้นไม้ครับและเชคก็ช็อตไปก่อนนะครับทางปักเฟสชิปหลบได้ทีนี้เตรียมเฮกเลยแล้วปักครับ
โดนเฮกติดลิงเก้นไปนะแต่ก็โดนสตันจากอย่างอื่นต่อนะปักตายไปแล้วนะเสียเอจิตไปนะหานี้ท็อปสันครับโดนรับเจอเลยต้องวิ่งเหนียวมาหน่อยและหันหลังไปเช็คเกิลได้ไหมเช็คเกิลไม่ได้นะครับทิมเบอร์ซอมันโรตัสออฟอยู่ท็อปสันบีคีบีวินลันอมตะอยู่กลางวงมาซิกเกอร์มาตีแต่ตีไม่โดนนะครับวิ่งออกมาได้นะครับโคตรเท่นะจังหวะนี้แต่ปักไล่มาอยู่ดีว่ะและโดนทิมเบอร์ซอปั่นตายนะถ่วงเวลาได้นานมากแต่ก็ตายอยู่ดีนะทางนี้ทีมเรเดียนครับดูมาเซอร์ครับจะไล่ฆ่าบัตซิกเกอร์แต่โดนตีสวนไปตายเหมือนกันบัตซิกเกอร์เด้งเลือดมาเยอะเลยทีมเรเดียนครับเหมือนจะแพ้ไฟนะแต่ว่าเฮ้ยเลนบนต้นไม้แดดป้อมแตกปีป้อมแล้วโอ้โหมันเนเจอร์โปรเฟสมันไม่มาจอยเลยนี่หว่ามันกะแดดอย่างเดียวนั่นนี่โผล่มาเลนล่างแล้วปล่อยต้นไม้เยอะมากครับรุมตีบาแดกนะครับสุดยอดและบ้านแตกไปแล้วนะบาแดกทีมได้เลนล่างแตกไปก่อนเฉยเลยเงินตามอยู่ 9,000 นะฮะท็อปสันตอนนี้รับบทตัวดึงดูดความสนใจนะครับคือหาเก็บศัตรูเดียวๆนี่แหละหรือถ้าเก็บไม่ได้เนี่ยถ้าแพ้ไฟเนี่ยก็ต้องยื้อให้นานที่สุดครับเพื่อให้เนเจอร์โปรเฟตทำภารกิจตีบ้านมันให้พังนั่นเองนะฮะท็อปสันครับวินลันเข้ามาในป่าอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้และเจอฮีโร่แบบแวบๆนะเห็นปักนะเช็คกระจอดยิงไปและโดนรับเจอมาครับรอบนี้บีคีบีเหมือนเดิมนะถ่วงเวลาไว้เปิดโฟกัสไฟสวนหน้าไปด้วยแต่โดนปักกับทิมเบอร์ซอมมาดุมนะท็อปสันตายไปก่อนเลยตัวแรกในไฟนี้นะดูมาเซอร์แยกร่างไปแต่เทคกี้ก็ตัวแตกไปแล้วนะเจอทิมเบอร์ซอปั่นและสเปกเตอร์เนี่ยลงมาถึงโดนวินเทอร์เคิร์ดด้วยนะครับสถานการณ์ดูแย่มากเอาจริงบัสซิเกอร์ครับเจอดูมาเซอร์กับเจ้าโปรเฟตรุมตีอยู่เฮ้ยได้ว่ะแต่มีฮิลจากวินเทอร์เว่นมาบัสซิเกอร์ก็ไม่ตายนะและสเปกเตอร์เนี่ยโดนไล่3ตัวอยู่ด้วยนะและเอซิเทสปาหกลอยมาโคตรไกลตายไปเลยนะโหแม่งลอยอย่างไกลเมื่อกี้ดาเมจแรงจัดสุดท้ายทีมได้ไม่มีตัวไหนตายสักตัวหนึ่งเลยแต่ว่านี่ฮะเปิดต้นไม้แล้วเปิดกองบัฟต้นไม้ตีมาแหลกเลนบนแตกไปแล้วเนเจอร์เพอร์เฟคครับยังคงแสบอยู่นะโหเล่นดีจัดเกมนี้ต้นไม้รุมตีมาแหลกต่อยังไม่มีตัวไหนมากันเลยครับไอทีมได้อยู่ไหนกันวะเนี่ยทีมได้อยู่ที่อื่นกันหมดเลยอ่ะไม่มีใครมากันบ้านเลยครับทีมได้กดฟอร์ติฟายป้อมนะบลัซซิเกอร์มีใบวาร์ปแต่ก็ไม่วาร์ปกลับบ้านนะทีมได้ทะเลาะกันเองหรือเปล่านะเนื่องจากโดนป่วนนะนี่ฮะโอ้โหแต่ยังดีนะเนี่ยไอแบ็กดอร์โปรเทคชั่นติดขึ้นมาก็เลยทำให้บาแดกตีใกล้ยังไม่แตกนะครับเนเจอร์โปรเฟต V5 ยังแสบนะตอนนี้มีเฮกเกอร์เดดแพ็กด้วยนะครับส่วนท็อปสันในกอดอเกิดแป๊บนึงอย่างไรก็ตามเนเจอร์โปรเฟตจอมแดดบ้านสุดแสบเนี่ยก็โดนเก็บไปแล้วนะครับทีมได้เงินนำไป 18,000 โคตรเยอะท็อปสันเกิดมาครับวิ่งมาด้านบนเหมือนจะมาเคลียร์คลิปแต่ทิกกี้ครับปักอวดไปอย่างสวยเจอบลัซซิเกอร์ฟาร์มอยู่นะบลัซซิเกอร์ครับฟาร์มอยู่นานไปหน่อยหรือเปล่าท็อปสันครับวินลันวิ่งมาเลยนะและเฮกไปเลยนะครับเรียบร้อยเฮกแล้วโฟกัสไฟแล้วและเช็คช็อตต่อด้วยนะครับแบบไม่ต้องเล่นนะเหมือนเดิมนะครับบลัซซิเกอร์ตายไปเลยนะเพราะว่าหยุดนานเกินไปแล้วมีบลูมาสเซอร์เนี่ยช่วยฟาดเติมเดเมจอยู่ด้วยพาวเวอร์ช็อตเคลียร์คลิปเลนดันไปอีกนะครับบลัซซิเกอร์ตายนาทีครึ่งนะครับซื้อเวลาให้ทีมได้มากขึ้นอีกนะครับโอ้โหเงินมันตามเยอะมากนะครับเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นบอทเนี่ยให้เท่าไหร่บอทให้ทีมได้เนี่ยประมาณ 67% นะน้อยกว่าที่คิดนะเนี่ย โอ้โหนึกว่าจะเยอะกว่านี้นะแบบ 80% อะไรเงี้ย 68% เองนะเหลือ 65 แล้วด้วยนะแปลว่าบอทนี่เห็นมูลค่าของฮีโร่เลดเกมอย่างเช่นสเปกเตอร์เหมือนกันนะตอนนี้ท็อปสันครับโดนไล่มานิดหน่อยปักยิงลูกแก้วมาแต่ตัวจริงไม่ได้มาด้วยนะมีการแอบหลังป่านะเพื่อที่จะดันคลิปกลับไปนั่นเองเกมดำเนินมาถึง40นาทีกว่าครับท็อปสันครับก็วิ่งฟาร์มคลิปป่าฟาร์มเลนไปนะเพราะตอนนี้เนี่ยทีมเรเดียนเนี่ยอยู่แยกกันแบบสุดๆนะยังหาจังหวะเข้าทำไม่ได้นะเลนล่างครับปักครับโดนเข้านิดหน่อยแต่เหมือนจะไม่ตายนะปักไม่ตายด้วยอะโอ้ทางนี้โดนไล่คืนน้ำสเปกเตอร์โดนไล่คืนสเปกเตอร์จะรอดมั้ยเนี่ยโดนวินเทอร์เคิร์ดหยุดวาร์ปนะโอ้โหไอ้วินเทอร์เวเวอร์นี่ร้ายจัดแล้วโดนรับเจอด้วยนะครับสเปกเตอร์เนี่ยไม่น่ารอดเลยเอนเชนเทดยืนยิงเพียวเดเมจแบบยับๆเอนเชนเทดตอนนี้เนี่ยกลายเป็นตัวแครี่ไปแล้วนะมีแบล็คชิงบาร์ด้วยนะวิชเบรดของนิเคนไพค์ยังเถื่อนมาดูว่าปักจะตายหรือเปล่าปักไม่ตายนะเนเจอร์โปรเฟตครับวาร์ปกลับบ้านมาได้วินเลนเจอร์ท็อปสันครับวิ่งมาเติมทีหลังนะแต่ดูเหมือนจะไม่เข้านะเพราะว่าเพื่อนหายหมดแล้วถ้าเกิดเผยตัวเองไปจะโดนลุมซะเปล่าๆสเปกเตอร์ตายฟรีไปเลยท็อปสันตัวนี้ได้เป็นลิงเกนสเฟียมาแล้วนะกันสกิลเล็งเป้าได้น่าจะเป็นรับเจอร์กับวินเทอร์เคิร์นนะหลักๆที่ลิงเกนกันได้นะครับและตอนนี้มีทาเลนต์วินรันหายตัวครับทาเลนต์เวล25นะครับระหว่างกดวินรันเนี่ยจะหายตัวได้นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยวินเลนเจอร์เนี่ยนี่เลยครับหายตัวตลอดเวลานะครับมันยังกับมดวีเวอร์ตอนเนี้ย มันยังกับมดเลยอะคือวินรันคูอะไรนะอยู่6วิคูดา8วิเนี่ยหายตัวได้ตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวนะมันไม่ใช่วินรันคูดาว8วิด้วยซ้ำเพราะว่าท็อปสันตอนนี้เนี่ยมีสเปลปิซึมด้วยนะครับลดคูดาวอีกวินรันคูดาวเหลือ7วินะครับถ้ากับว่ามีเวลาที่วิ่งไม่ไวเนี่ยวิเดียวนะเช็คก็ช็อตเหลือ7วิเหมือนกันนะตอนนี้เห็นปักจะวาร์ปมาหายตัวมาดักแต่เช็คก็ช็อตเร็วไปหน่อยกะว่าจะยิงใส่คลิปให้ติดปัก
กลายเป็นโดนดรีมคอยสวนเลยครับจังหวะนี้วิ่งออกมาให้โซ่แตกเลยไม่เป็นไรนะเพราะศัตรูก็ไม่ได้มาเยอะนะฮะเราหายตัวตลอดการอยู่แล้วแล้วเลทเกมในการหายตัวเนี่ยโคตรน่ารำคาญนะคือมันไม่ค่อยมีช่องพกดัดด้วยนะสำหรับฮีโร่ทีมศัตรูนะเนี่ยโดนอะไรก็ไม่เป็นไรนะก็วิ่งหนีออกมานะฮีโร่ทีมเรเดียนก็ยังอยู่ไม่ครบครับแต่ทีมดาเนี่ยก็สร้างเหมือนกันท็อปสันครับยืนรอหลังต้นไม้เชนก็ช็อตเชื่อมเอเชนเทสแล้วโฟกัสไฟยิงมันๆนะโฟกัสไฟยิงมันๆเอเชนเทสตายไปเลยนะสวยจัดนะครับ BKB วินรันด้วยนะครับเป็นอมตะอยู่แป๊บนึงนะเลือดไม่ลดและวินรันครับหนีมาต่อนะโอ้โหดาวทาม1วิวิ่งโคตรเร็วติดเทอร์โบตลอดเวลาพยายามจะสตันปั๊กครับแต่ว่าปั๊กมันไม่มีต้นไม้ให้เชื่อมโดนรับเจอก็เลยต้องยืนวาร์ปกลับบ้านแต่โดนหยุดวาร์ปอีกแล้วไอ้วินเทอร์เคิร์ดอีกแล้วโอ้โหตายแน่ๆอย่างงี้โดนรับเจอวิ่งไม่ออกตายนะเจอบลัดซิกเกอร์จิ้มไปบลัดซิกเกอร์ครับวิ่งไล่ตีต่อเลยนะแต่ก็โดนพายุจากบลูมาสเตอร์ทีมเรเดียนครับดูไฟเก่งขึ้นนิดหน่อยนะสเปกเตอร์ก็เริ่มอึดแล้วบลัดซิกเกอร์ลงมาครับพยายามตีสวนสเปกนะสเปกเตอร์โดนดรีมคอยด้วยนะครับและโดนตันอย่างนานแต่ทีมเมอร์ซอก็ตายไปแล้วบลัดซิกเกอร์โดนระเบิดทิกกี้โคตรแรงเฮ้ยระเบิดทิกกี้โคตรแรงนะบลัดซิกเกอร์งงไปเลยนะสเปกเตอร์ยังรอดอยู่เลยนะสเปกเตอร์โคตรถุงเวลานะมีเรดแพ็กด้วยนะสเปกเตอร์ก็เลยอึดชิปเป้งเลยตอนนี้โอ้โหรอดเฉยเลยครับสเปกเตอร์เนี่ยเหลือ500นะจาก 3,900 กลับบ้านมาได้นะครับอันนี้ยังไม่จบครับเทคกี้ครับจอมทำเดเมจโดนไล่ตายไปแต่เมื่อกี้นี่คือโคตรแรงนะครับแบบบลัดซิกเกอร์สะดุ้งอ่ะน่าจะมีแบบอีเบลดระเบิดอันติอะไรเงี้ยโอ้โหใครอยากดูเทคกี้แรงๆแบบเต็มๆเกมเนี่ยไปย้อนดูคลิปเทคกี้ล่าสุดของท็อปสันได้นะครับทรงนี้เลยนะครับแต่ว่าโหดกว่านี้อีกนะเกมนั้นคือบ้าบอจัด30กว่าคิวนะฮะระหว่างท็อปสันเพิ่งเกิดตอนนี้ครับสเปกเตอร์ครับโดนปักจับด้านล่างครับมาดูกันว่ารอบนี้จะตายไหมแต่ดูเดเมจจากเอนชันเทสดิวิเอนชันเทสยิงโคตรยับเชนเอนชันเทสยิงสเปกเตอร์แบบฟรีๆตายไปเลยนะอันตรายจัดๆท็อปสันครับเพิ่งเกิดนะฮะแต่แครี่ตายแบบนี้ก็รอยาวๆไปบาร์แดกทีมดาเนี่ยก็ยังไม่ได้แตกเพิ่มนะก็แตกไปแค่บาร์แดกตีไกลเลนบนเลนล่างอย่างละอันนะเกมมันก็เลยกลายเป็นเกมที่ยังดูไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะทีมดานี่ก็ดูบุกไม่ได้เหมือนกันนะบาร์แดกทีมเรเดียนเนี่ยก็ยังอยู่ครบถึงแม้ว่าการเงินนี่ก็คือจะไปไกลขึ้นเรื่อยๆก็ตามนะมัน 20,000 จะ 20,000 แล้วเนี่ยตอนเนี้ยระหว่างรอสเปกเตอร์เกิดบลัดซิกเกอร์ครับก็ยังเป็นเป้าหมายหลักของท็อปสันทั้งเกมนะครับเห็นบลัดซิกเกอร์โผล่ล่างปุ๊บท็อปสันวาร์ปมาเลยครับวินดันไล่มาครับมาดูซิจะจับได้หรือเปล่าทิกกี้โดดสตันให้ครับท็อปสันก็เฮกไปเลยแล้วโฟกัสไฟยิงปะ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 แต่ว่ามีทิมเบอร์ซอวาร์ปซ้อนลงมาครับท็อปสันถอยมาก่อนนะครับกลายเป็นทิกกี้ตายไปเองมีปักโผล่มาด้วยท็อปสันวิ่งหนีมายาวๆเลยนะครับโอ้โหเทคกี้ตายนานด้วยนะครับอาจจะต้องบายมาเลยและบายแบ็กมาแล้วนะครับเพื่อการบ้านไม่อยากให้สเปกเตอร์เสียบายแบ็กเร็วเกินไปในตอนนี้ครับมาดูว่าท็อปสันครับจะยังไงต่อท็อปสันเปิดวินรันหายตัวถาวรวิ่งอ้อมหลังมานะครับเฮกคูดาวมาแล้วด้วยนะครับต้องวิ่งมาเฮกใครสักคนแน่นอนและวิ่งมาแล้วและเจอวินเทอร์เวนโอ้โหสวยดิเชกช็อตโฟกัสไฟปั๊บๆแต่มีอีเบลดยิงเซฟจากทิมเบอร์ซอครับเอ้าตายอยู่ดีมีบลูมาสเตอร์มาเติมดีมากเยี่ยมมากเพื่อนท็อปสันครับไล่ทิมเบอร์ต่อเชกช็อตติด 3.8 วิพาวเวอร์ช็อตอัดเดเมจไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่วงเวลาไว้โฟกัสไฟคูลดาวอยู่ยิงไม่เข้าให้คนอื่นช่วยตีนิดหน่อยทางนี้ทีมซอฟเปิด BKB อยู่ครับ BKB หมดเมื่อไหร่แล้วก็เตรียมตัวซะเถอะและทางนี้ปักเข้ามาโดนเฮกเลยนะเรียบร้อยเชกช็อตดิสลิงเกตและเฮกปักแทนนะตัวนี้บางข้างง่ายกว่าเยอะและอุ้ยโฟกัสไฟใส่ทิมเบอร์ด้วยว่ะวินลันไล่ทิมเบอร์มาต่ออีกโฟกัสไฟปั๊บ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 ตายนะกว่าจะตายนะทิมเบอร์เชนหนีกูวินรันวิ่งไล่เลยนะแล้วปล่อยปักไปด้วยนะดูเหมือนท็อปสันจะเห็นทิมเบอร์ซอเป็นเป้าหมายที่ priority สูงกว่านั่นเองครับถึงเฮกปักได้แล้วไปไล่ทิมเบอร์แทนนะวิ่งมาเจอบลัดซิกเกอร์อีกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบลัดซิกเกอร์มันหลุดอีกแล้วเจอเฮกและเชกันช็อตติดกัน7วิเหมือนเดิมสเปกเตอร์ลงมาช่วยตีครับติดในโซเลตมันๆอ้าวบลัดซิกเกอร์เสียเอจิตไปเลยนะทีมเรเดียนครับไล่ฆ่าต่อเนื่องครับถึงแม้เงินตาม 20k ก็ตามไม่น่าเชื่อนะไม่เคยเห็นเกมที่เงินตามแล้วไฟแบบสูสีมันขนาดนี้อาจจะเพราะมีสเปกเตอร์ด้วยนะทีนี้เชก็ช็อตเชื่อมไปหาบลัดซิกเกอร์ได้อีกใช่ไหมนะเมื่อกี้เอเชนเทสมันหลบได้ท็อปสันครับตัวเอเชนเทสยืนตีจนตายไปแต่เพื่อนไฟดีอยู่นะได้บลัดซิกเกอร์ไปแล้วนะแล้วสเปกเตอร์มารุมต่อนะมารุมเอเชนเทสต่อนะกับไอ้ต้นไม้เยอะมากแล้วบลูมาสเตอร์ด้วยนะที่เกมนี้ดูเหมือนจะตกมันอยู่ไอ้บลูมาสเตอร์เนี่ยปักโดนเนเจอร์เพอร์เฟคเฮกเหมือนกันเฮกเยอะไปหมดสเปกเตอร์ตีไปเรียบร้อยปักตายนะโอ้โหการเสียสละของท็อปสันจังหวะนี้ได้ผลอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเขาเช็คก็ช็อตยิงเอนเชนเทสไปและเอนเชนเทสเนี่ยพายุยกตัวเองขึ้นนะครับก็เลยวุดไปเลยนะไอ้ข้างหลังเนี่ยบัซซิเกอร์เนี่ยเหมือนจะโดนบลูมาสเตอร์สตันมากกว่าหรือสเปกเตอร์เนี่ยนี่มีแบดด้วยนะเหมือนจะโดนแบดมากกว่าแต่จะเห็นว่าทีมเรเดียนเนี่ยตอนนี้สกิลอยู่เต็มทีมเลยนะมีเฮก2อันมีแบดมีเฮก2อันใช่ไหมมีแบดสเปกเตอร์แล้วก็มีบลูมาสเตอร์อันติ2ชาร์จด้วยนะซึ่งก็สตันพายุแบบสนุกๆ
ทีมใดไฟชนะบ้านยังแตกเลยนับภาษาอะไรกับไฟแพ้นะครับตอนนี้บาแดกเลนบนเลนล่างครับสะอาดไปแล้วครับด้วยฝีมือของเนเจอร์โปรเฟตผู้นี้นะฮะและทีมเรเดียนครับขึ้นเลนกลางต่อเลยสเปกเตอร์เนี่ยตีอย่างมันโดนวินเทอร์เคิร์ดโอ้โหโดนวินเทอร์เคิร์ดแบบ20เป้าหมายได้นะและสเปกเตอร์เนี่ยยังอึดอยู่นะปักเข้ามาพยายามถ่วงเวลาดูมาเซอร์แยกร่างไปเลยนะสเปกเตอร์โดนเอนเชนเทดยิงจนตายไปแล้วเอ้าแป๊บเดียวตายไปเลยนะเอนเชนเทดมันเถื่อนจัดแต่ไม่เป็นไรเราเน้นบ้านนะต้นไม้เป็นกองทัพกับรูมาสเตอร์รุมตีบาแดกคืออะไรไม่มีทางต่อต้านได้เลยนะครับแบบนี้บ้านแตกหมดเมกาครีไปแล้วนะโอ้โหบ้าโบต้นไม้20ตัวกับรูมาสเตอร์ท็อปสันวาร์ปมาจอยนะมาหาความสนุกซะหน่อยนะครับตอนนี้โอ้โหทิมเบอร์ซอนะครับโดนสเปลาชักช็อตลอยมาแต่ไม่เชื่อมไม่เป็นไรเฮกได้นะครับแต่มีวินเทอร์เวิร์นซ้อนอยู่ท็อปสันวิ่งออกห่างมาก่อนนะครับเพลย์เซฟไว้ก่อนเดี๋ยวครูดาวก็กลับมานะไม่เป็นไรนะทางนี้บลูมาสเตอร์พายุถุงเวลาไว้อีกนะครับท็อปสันแจ็คเกอร์อีกรอบนึงแต่ก็ไม่เชื่อมอีกไอ้ทิกกี้ก็ช่วยสตาร์นิดหน่อยครับท็อปสันโดนใบโดนสปรินเตอร์บลาสเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บถอยมาก่อนทิกกี้โดนปักฆ่าไปแล้ว90วิและท็อปสันโดนดรีมคอยด้วยนะแจ็คเกอร์ช็อตไปก็ไม่โดนอีกเขาหลบได้ท็อปสันยืนรอดรีมคอยหมดและยังมีบีคีบีอยู่ครับต้องกดบีคีบีแล้วล่ะบีคีบีแล้ววิ่งหนีออกมาดินี่เลยบีคีบีวินลันอมตะนะครับโหไม่มีใครทำอะไรได้เลยนะทิมเบอร์ซอวิ่งตามมาก็โดนเฮกอีกนี่อย่ามาตามฉันเป็นไงพลิวป่ะแต่โดนปักบลิงมาเดก้อนฉีดคืออะไรโอ้โหนึกว่าจะรอดแล้วอุตส่าห์อวยให้รอดเต็มที่เลยทีมเรเดียนได้มันก็คลีไปแต่ยังเอ็นไม่ได้นะครับตายเยอะอยู่กลับบ้านทุกตัวทางนี้กองทัพต้นไม้ยังคงบุกบ้านอยู่นะครับว่าแต่ทำไมเกมนี้ต้นไม้มันเยอะขนาดนั้นวะเนี่ยมีทาเลนต์เวล15บวกจำนวนต้นไม้นั่นเองและทาเลนต์เวล25บวกเลือดบวกดาเมจต้นไม้อีกลบคูดาวอีกตั้งหากโอ้โหเกมนี้แบบเป้าหมายชัดเจนมากเนเจอร์โปรเฟตตัวนี้52นาทีครับท็อปสันตอนนี้ยังไม่เกิดเลยแต่เกิดการไฟท์เกิดขึ้นเมื่อเนเจอร์โปรเฟตครับเห็นบัสซิเกอร์จากวอร์ดนะว้ามาดักหน้าและเฮกไป1ดอกสเปลาขังไปอีก1ดอกทางนี้รอให้เพื่อนมาสเปกเตอร์เปิดฮอนลงเลยนะทิมเบอร์ซอเข้ามาล่อให้บัสซิเกอร์นะแต่สเปกเตอร์ครับหนีมาตีแล้วนะบัสซิเกอร์1-1กับสเปกเตอร์อยู่ท็อปสันเกิดมาครับแน่นอนต้องมาแจมนะวิ่งมาจากบ้านเลยกำลังมานะวินเทอร์เอเวนวินเทอร์เคิร์สสวยอยู่ถ่วงเวลาไว้ได้มากปักครับเจอเช็คช็อตดิสลิงเกนและเฮกไปเลยและโฟกัสไฟยิงมันนะวินเทอร์เอเวนซ้อนได้อยู่นะแต่ปักโดนเดเมจเวทจากเทกกี้เจ็บจัดๆเลยท็อปสันโดนตานิดหน่อยเลือดยังเยอะอยู่เล่นได้ต่อวิ่งเหนียวมานะเพื่อนตายไป2ตัวแล้วว่ะทีมใดยังไม่ตายสักตัวเลยอะท็อปสันทำไงดียืนรอบลูมาสเตอร์ก่อนนะให้เขายืนสเปนให้อยู่แอบๆไว้ก่อนคอยๆซ้ำตัวที่เลือดน้อยๆแต่เป็นเอนเชนเทดมันยืนหน้าอยู่ดิไม่อยากเอานะมันยิงไม่ค่อยได้นะทีนี้ทิมเบอร์ซอเข้ามาด้วยท็อปสันครับไม่ไหวแล้วต้องหนีแล้วต้องบีชบีแล้วบีชบีหนีมาแล้วเช็คช็อตทิมเบอร์ซอแล้วโฟกัสไฟไปแต่ยิงไม่เข้านะครับไม่มีของดาเมจนะวิลเลนเจอร์เกมนี้เป็นสายเฮกแล้วนะไปออกของเป็นสายเวทแล้วนะครับโฟกัสไฟเบาแล้ว เดี๋ยวนะแล้วป้อมเทียร์สี่แตกเพิ่มอีกป้อมนึงคืออะไรวะเนี่ยท็อปสันวิ่งกลับบ้านมาแล้วนะครับเพื่อนตายทั้งทีมนะฮะโอ้โหดูมาเซอร์นี่ยังเล่นสนุกอยู่ไม่จบยังแยกร่างเล่นอยู่เลยอะไรวะเนี่ยปล่อยร่างแยกเนี่ยท่วมแบบเลยนะมีตัวน้ำตัวลมเนี่ยวิ่งหนีมาข้างล่างนะหนีตัวจริงมาโผล่ตรงนี้นะไอเทมโปรดของท็อปสันครับต้นไม้อีกชิ้นแล้วครับออคเทอรีนคอครับลดคูลดาวน์จัดๆครับวิ่งมาเจอปักในป่าเอาไงปักดีมคอยมาท็อปสันครับบีชบีชิวๆนะบีชบีวิ่งวนไปวนมานะเลือดไม่ลดเลยครับจนดีมคอยหมดแล้วก็หนีต่อเพราะตอนนี้ครับวินลันครับคูลดาวน์เหลือ 5.3 วิซึ่งสั้นกว่าระยะเวลาแล้วครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ท็อปสันสามารถหลบการโจมตีได้ถาวรรวมถึงวิ่งเร็ว535และหายตัวได้แบบถาวรด้วยนะครับบ้าบอคูลดาวน์ 5.3 อยู่6วิคืออะไรครับเนี่ยโอ้โหเช็คช็อตก็เหลือ 5.3 เหมือนกันโฟกัสไฟคูลดาวน์เหลือ19วิเอาโฟกัสไฟก็ระยะเวลานานกว่าคูลดาวน์แล้วนะครับตอนนี้สามารถยิงไวบวกสปีด500ได้ถาวรนะครับวิลเลนเจอร์สายลดคูลดาวน์นะครับอย่างเถื่อนตอนนี้ยังเอ็นไม่ได้ครับทิกกี้เพิ่งตายไปก็ถ่วงเวลากันอีกนะครับทีมใดโดนเมกาครีปไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่อะไรนะครับแถมการเงินนี่นำไปหนักกว่าเดิมอีกอะไรคือการเงินทีมใดนำไป 33k นะครับแต่ Dota Plus เนี่ยก็ยังรู้งานนะยังให้ค่าเมกาครีปอยู่เยอะนะอย่างงงเกมนี้แล้วระหว่างทิกกี้ตายครับทีมใดครับได้เอจิตเฉยเลยครับโหมันไม่ยอมแพ้ครับการเงินนำไป 38k นะ Enchantress ครับรวยกว่า Spectre คืออะไรนะครับ Enchanted รวยกับ Blastiker ทีมตัวเองอีกโอ้โหไอ้ Enchant นี่โหดจัดตอนนี้ท็อปสันเลเวล27นะครับก็ยังวิ่งฟาร์มอยู่รอเพื่อนเกิดนะครับมาดูกันว่าไฟท์ถัดไปจะเป็นยังไงบลูมาสเตอร์นี่เอาตัวไปส่องแมปกดแยกร่างเลยด้วยนะครับตอนนี้มีอาการิมฉาดด้วยก็เลยมีร่างสีม่วงมาด้วยนี่ร่างวอยนะครับร่างใหม่ที่ถ้าใครไม่ได้อัปเดตโดต้าทูนานๆเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามี4ร่างแล้ว
ด้วยการเงินที่ห่างมากครับทีมเรเดียนตอนนี้ครับสู้ตรงๆไม่ได้ก็ต้องสู้ด้วยกองโจรเหมือนเดิมนะครับเป็นเทคนิคที่ใช้มาทั้งเกมนะครับกองโจรจนบ้านเขาแตกหมดบ้านนี่แหละทางนี้เลนล่างครับนี่ฮะเอ็นเชนเทสครับเจอสเปกเตอร์เข้านิดหน่อยแต่ทิกกี้เนี่ยจะตายแล้วนะครับปักว้ามาไล่ได้ทิกกี้ตายไปเลยนะ90วิท็อปสันวิ่งมาครับนี่มาช่วยไฟต์ตรงนี้นะมาแล้ววินลันถาวรเอ็นเชนเทสครับเจอเชกช็อตโฟกัสไฟไปและนี่เลยครับมาถึงครับกองโจรครับV5 โผล่มาตีบ้านระหว่างนี้กำลังไฟกันอยู่ท็อปสันจะตายแล้วท็อปสันตายไปก่อนด้วยนะและบ้านจะแตกแล้วนะทีมได้เปิดฟอร์ติฟายกันไว้ฮัลโหลใครก็ได้มากันบ้านทีต้นไม้ตีบ้านอย่างเถื่อนและบ้านแตกไปแล้วนะอะไรวะเนี่ยโอ้จบเกมเรียบร้อยนะครับด้วยยุทธการกองโจรผมบอกเลยว่าถ้าผมเล่นเองแล้วแพ้แบบนี้เนี่ยหัวร้อนแน่นอนนะครับควันปุดแน่นอนนะคือกูสู้ได้อะแต่กูโดนเล็ดบ้านอะไรอย่างนี้นะแล้วท็อปสันเกมนี้เนี่ยคือออกไอเทมเหมือนรู้งานอ่ะคือดูจากการออกไอเทมเนี่ยไม่ได้หวังดาเมจแล้วนะช่วงท้ายเกมอ่ะคือถึงดาเมจก็จะยังเยอะอยู่ก็ตามเยอะพอสมควรแต่ท้ายเกมเนี่ยออกสายเวทอย่างเงี้ยคือมันถ่วงเวลาชัดๆนะครับแบบอารมณ์แบบเช็คเกิลวินลันเฮกให้เพื่อนทำดาเมจอ่ะแล้วเกมนี้เนี่ยทีมเรเดียนคือสู้ไม่ได้นะด้วยพลังแห่งไอเทมเอ็นชันเทดมันเป็นแครี่ตัวที่4อ่ะแต่ว่าด้วยพลังแห่งการแลดบ้านนะครับแล้วเมกาครีปอะไรเงี้ยก็เลยชนะไปได้นะครับโอ้โหเนเจอร์โพรเฟตนี่ก็ MVP เลยทีเดียวเกมนี้ก็อย่างว่านะครับทุกคลิปที่นำหน้าได้ท็อปสันเนี่ยเราเน้นความบันเทิงอยู่แล้วนะก็หวังว่าจะสนุกสนานเพลิดเพลินกันไปกินข้าวอร่อยหลับสบายไปในเกมนี้นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับมีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอยากดูตัวไหนอีกอยากดูผู้เล่นคนไหนอย่าลืมนะคอมเมนต์มาได้นะครับลาก่อยอ่านอยู่แล้วนะและหลายๆครั้งเนี่ยก็เอาฮีโร่เอาผู้เล่นมาจากคอมเมนต์นี่แหละนะครับแต่ท็อปสันนี่ก็ไม่ค่อยผิดหวังนะเท่าที่สังเกตนะเดี๋ยวเปิดโพลซะหน่อยว่าเบื่อกันหรือเปล่าแต่ผมเดาว่าก็ไม่น่าเบื่อนะเท่าที่ดูนะครับยังคงทำยอดได้ดีอยู่เสมอสำหรับท็อปสันของเราสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งนึงนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ